ตอนนี้ผมอยู่สวนนะครับผมผมอยู่สวนผมจะมาแต่งกิ่งต้นมะนาวนะครับผมหรือว่าแต่งกิ่งอันบักเน่าเพราะว่ากิ่งบักเน่านี่มันเหี่ยวมันยืดออกไปหักไหลแล้วมันก็ตกไหมครับผมเนี่ยตกแบบนี้นะครับผมก็เลยจะมาตัดออกแล้วก็แต่งให้มันสวยงามนะครับผมทุกคนเวลาเขาเก็บผลผลิตนะครับผมทุกคนเนี่ยเก็บผลผลิตเขาก็จะเก็บยากนะครับผมเพราะว่ามันหกนะครับผมทุกคนเนี่ยไอ้งาพวกงาพวกกิ่งมันที่ว่ามันแตกออกมานะครับผมแล้วมันก็ตกพื้นแบบนี้นะครับผมนี่มันตกพื้นแบบนี้เขาก็ติดตัดออกนะครับผมให้ซุ้มต้นเครื่องนี่มันขยายออกไปอีกนะครับผมนี่กิ่งที่มันยืดออกมาแบบนี้เขาก็ติดตัดออกนะครับผมเนี่ยเพราะว่ามันตกดินแล้วนะครับผมเนี่ยทุกคนนี่มันตกดินแบบนี้เขาก็ติดตัดออกนะครับลงเลยเด้ทุกคนบัดนี้ลงแล้วบัดนี้สะอาดขึ้นกว่าเก่าเลยตอนแรกบ่ทันได้ตัดดิกิ่งมันที่ออกมานี่ห้อยตัดกิ่งมันที่ออกมานําข้างๆนี่แหละแล้วก็ต้นบักเน่านี่มันสิหกนะครับผมต้นบักเน่าสิหกบัดนี้เวลาเฮาเก็บผลผลิตมันบ่เฮาต้องได้กลุ่มเข้ามาจังซี่เด้นี่กลุ่มคู่มาแบบนี้หาหน่วยมันจังซี่หาหน่วยแบบนี้บัดนี้ตอนที่ว่าบ่ได้ตัดนี่เฮากลุ่มเข้ามาบ่ได้เด้บัดนี้นี่กลุ่มเข้ามาบ่ได้เพราะว่ามันค่างามันนี่ค่างาค่ากิ่งมันนี่บัดนี้เฮาก็สิเก็บผลผลิตง่ายบัดนี้ผมก็เลยต้องตัดกิ่งออกนะครับผมกิ่งที่ว่ามันหกนะครับผมผมบ่รู้นะว่าตรงอื่นเขาเจ้านี่สิตัดออกบ่แต่ว่าของผมนี่ต้องตัดออกต้องดูแลให้มันข้างล่างนี่มันจังได๋ล่ะให้มันโล่งนะครับผมให้มันโล่งเวลาเฮาเก็บนี่เฮาก็สิได้เก็บง่ายแต่ว่าปัญญามต้นมันสูงมากจังซี่เฮาอาจจะได้แต่งกิ่งข้างถึงพร้อมมาทีนี้
แต่ว่าผมก็บ่รู้นะว่าตกเงินเขาเจ้าสิแต่งจริงแบบนี้บ่แต่ว่าของผมนี่มันต้องแต่งไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเวลาเขาเก็บผลผลิตนะครับผมทุกคนเขาสิได้เก็บง่ายนะครับผมอันแนวตัดแต่งนี่ก็บ่แม่นหยังเด้ใส่เรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าอุปกรณ์ตัดแต่งจริงของผมนี่มันบ่มีนะครับผมนี่ตรงนี้ยังต่ําอยู่เดี๋ยวผมสิตัดออกเล็กน้อยนี่ตรงนี้เด้อครับผมนี่ทุกคนกิ่งที่ว่าตัดออกนะครับผมโล่งเลยนะครับผมนี่คันมันยืดลงมาต่ำอีกหรือว่ากิ่งมันตกพื้นอีกผมก็ติดตัดแต่งกิ่งอีกนะครับผมนี่เพื่อความสวยงามแล้วก็เก็บผลผลิตได้ง่ายนะครับผมทุกคนบางต้นนี่มันก็ใหญ่บ่ทันกันเด้ทุกคนต้นมะนาวนี่ทางนี้มันสิต้นบ่ใหญ่ดอกทางนี้คลิปนี้ก็ว่าตัดกิ่งมะนาวเด้อทุกคนมาตัดกิ่งมะนาวให้มันเบิ่งสะอาดหรือว่าให้ต้นมันดูดีนะครับผมทุกคนคือว่าช่วงนี้เป็นคนสวนนะครับผมบรรยากาศก็สิประมาณนี้เด้อทุกคน